สวัสดีค่ะอาจารย์กิ่งฟ้าเองนะคะจากช่องกิ่งฟ้า246 Spouse Channel ใน YouTube นะคะอย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube กดติดตามได้ใน TikTok นะคะคลิปนี้เรียกว่าเป็นคลิปแรนดอมนะคะก็คือไม่ว่าคุณจะเปิดมาดูคลิปนี้เมื่อไหร่หรือว่าใครที่เปิดเข้ามาในคลิปนี้ถือว่าพรของพระพิฆเนศคุณจะได้รับไปหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้พรอะไรกับเราขอให้คุณดูเป็นแนวทางพรนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อเป็นแนวทางและให้เกิดสตินั่นเองนะคะฉะนั้นเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะจากไพ่พิฆเนศทั้งหมด2สำรับเลยนะคะว่าพรจากพระพิฆเนศต้องการที่จะบอกอะไรกับเราใครที่เปิดมาดูคลิปนี้คือโชคดีมากๆเลยนะคะพลังงานของคุณช่วงนี้เนี่ยคุณทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่บางท่านอาจจะแปลว่าต้องวิ่งเต้นนิดนึงอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยปาดเหงื่อหน่อยแต่ประสบความสำเร็จบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่บางท่านอาจจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณบางท่านอาจจะแปลว่าออกจากงานเดิมไปทำงานที่ใหม่หรือบางท่านอาจจะแปลว่ามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็เป็นได้หรือว่ามีเรื่องท้าทายในชีวิตเข้ามาทำให้เราต้องแก้ไขปัญหาแต่คุณจะผ่านพ้นไปได้ด้วยความสามารถและมันสมองของคุณช่วงนี้คุณจะค่อนข้างเรียนรู้ได้ไวมีความจำที่ค่อนข้างดีมากๆเลยบางท่านอาจจะแปลว่าชีพจรลงเท้าแล้วดีมากๆหรือว่าบางท่านอาจจะแปลว่าเป็นสื่อออนไลน์ก็ได้นะคะเดินทางท่องโลกในออนไลน์นะคะช่วงนี้ก็ค่อนข้างเด่นบางท่านอาจจะแปลว่าคุณอาจจะเจอมิตรภาพกัลยาณมิตรคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะที่มาให้คำแนะนำแนะแนวกับคุณหรือคอยซัพพอร์ตเราหรือคอยให้กำลังใจเราก็ได้มีเรื่องที่ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องคิดค่ะแต่คุณจะตัดสินใจได้นะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้ต้องพักผ่อนให้เพียงพอนิดนึงนะคะเพื่อลุยต่อนะคะแต่อาจารย์มองว่าช่วงนี้คุณจะเหมือนเขาเรียกว่าดวงพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีนะคะอะไรที่มันเหนื่อยที่มันหนักนะคะอาจจะแปลว่าคุณเต็มใจที่จะต่อสู้กับมันแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็จะสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเห็นไหมมีแต่คนรักคนเมตตาจริงๆแปลว่าตอนนี้ถ้าคุณลุยหรือทำมาหากินให้มันอดทนมากๆในช่วงนี้เนี่ยอนาคตของคุณมีโอกาสที่จะงอกเงยไปในทางที่ดีเจริญงอกงามแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะพลังงานถัดไปที่อาจารย์เห็นไหมเงินคองของคุณจะไหลมาเทมาจากความสามารถของคุณมีโอกาสที่จะรับทรัพย์ก้อนโตจากความสามารถของคุณย้ำนะคะว่าจากความสามารถจากความพยายามความอดทนนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมีเรื่องน่ายินดีมีข่าวดีที่จะเข้ามาหาตัวคุณมากๆเลยบางท่านอาจจะแปลว่าได้ของขวัญชิ้นโบแดงบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีจากแดนไกลบางท่านอาจจะได้รับข่าวดีจากความสามารถของเรานะคะคือช่วงนี้มีเรื่องน่ายินดีบางท่านอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายก็ได้หรือว่าพบรักเจอคนดีๆหรือแปลว่ารักกับแฟนมากยิ่งขึ้นหรือว่าคนที่มันไม่ดีมันจะมีเหตุให้ออกไปถือว่าทั้งหมดทั้งมวลคือดีทั้งหมดนะคะช่วงนี้ในเรื่องการเรียนบางท่านถ้าขยันมากๆนะคะมีโอกาสสอบผ่านสอบได้หรือได้คะแนนที่ดีหรือเรียนรู้ได้ไวมากยิ่งขึ้นอดทนพยายามนะคะความสำเร็จมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแล้วใครที่เปิดมาดูคลิปนี้โชคดีมากๆขอให้คุณมีความสุขประสบความสำเร็จแล้วก็ขอให้ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมออาจารย์เชื่อว่าพลังงานดีๆจะเข้ามาหาตัวคุณมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ขอให้คุณโชคดีค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ